สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟดีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาพืชผักสวนครัวอีกหนึ่งต้นนะคะที่หลายบ้านเชื่อว่านิยมปลูกแน่นอนแต่หลายคนไม่รู้นะคะว่าตัวนี้นะคะเป็นการเสริมฮวงจุ้ยฟาร์มมั่งคั่งในของศาสตร์ฮวงจุ้ยของจีนนั่นเองค่ะและช่วยกำจัดพลังฉีได้นั่นเองค่ะนั่นก็คือเปียมินต์นั่นเองค่ะหรือใบสันละแหน่ของเรานะคะในปี2565นี้นะคะควรปลูกอย่างไรเพื่อเสริมความมั่งคั่งและกำจัดพลังฉีค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกกันแหน่นั่นเองค่ะซึ่งสรรพคุณของสารแหน่นะคะใช้เป็นยาคลายความกดดันของกล้ามเนื้อที่เกิดบริเวณเมื่อยล้าเครียดนะคะน้ำมันสารแหน่นะคะช่วยขจัดลมร้อนอากาศท้องอืดท้องเฟ้อนะคะใช้หยับเป็นยาดับร้อนถอนพิษไข้ขับลมขับเหงื่อนะคะรักษาอาการหวัดลมร้อนสามารถรักษาอาการปวดศีรษะหน้ามืดตารายปวดฟันเจ็บคอนะคะเจ็บปากเจ็บลิ้นนะคะโดยการต้มนะคะใบสาละแหน่5กรัมนะคะกับน้ำ1ถ้วยผสมเกลือเล็กน้อยวันละ2ครั้งนะคะนำใบสาละแหน่ต้มดื่มนะคะแต่น้ำช่วยรักษาอาการปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อนะคะช่วยขับลมในกระเพาะบิดท้องร่วงอุจจาระเป็นเลือดนะคะหรือแก้พิษแมลงสัตว์กระต่อยนำใบสาละแหน่ให้ละเอียดนะคะพอกบริเวณที่โดนกัดนะคะและยังช่วยห้ามเลือดกำเดาได้นะคะโดยใช้สำลีชุบน้ำที่คั้นจากสารแหน่หยอดไปที่รูจมูกนะคะสารแหน่ยังใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยในการทำการบำบัดและทำสปาในบ้านได้อีกด้วยนะคะซึ่งวิธีการปลูกสารแหน่ไม่ยากเลยค่ะใช้การปักชำนะคะโดยเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนหรือไม่แก่เกินไปนะคะปักจิ้มลงไปในแปลงเพาะปลูกนะคะที่มีดินร่วนซุยปักให้กิ่งนะคะแอนหน้าไปกับดินรดน้ำให้ชุ่มอย่าให้ถึงกระแฉะแล้วโรยแกลบทับกลบดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้หน้าดินประมาณ 4-5 วันก็จะแจกใบนะคะแตกยอดเลื้อยคุมดินต้นสาละแหน่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีและต้องการแสงสว่างนะคะแต่ไม่ต้องการแดดที่ร้อนจัดมากเกินไปนะคะจะปลูกในที่ร่มหรือในที่แดดก็ได้นะคะควรรดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอนะคะจะทำให้ใบสาละแหน่เจริญเติบโตเร็วนั่นเองค่ะส่วนนะคะฟาร์มเป็นมงคลเราควรปลูกสาละแหน่ตรงไหนนะคะเราไปดูกันค่ะพืชผักสวนครัวนะคะมีหลายชนิดมากนะคะที่ทำฟาร์มเป็นที่ให้ฟาร์มเป็นมงคลแก่บ้านเราซึ่งในคลิปที่แล้วนะคะเราได้บอกถึงใบโหระพาไปนะคะว่าใบโหระพาปลูกตรงไหนและให้สรรพคุณตรงไหนนะคะซึ่งสามารถดูได้ใต้คลิปนี้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าสาละแหน่นะคะควรปลูกบริเวณไหนของบ้านนะคะและบริเวณนั้นเป็นธาตุอะไรด้วยนะคะซึ่งตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะสำหรับการปลูกสาละแหน่เลยนะคะให้ปลูกตำแหน่งรั้วบ้านค่ะซึ่งบริเวณรั้วบ้านเนี่ยนะคะเป็นบริเวณที่ดีมากนะคะซึ่งการปลูกบริเวณรั้วบ้านนะคะจะนำข่าวดีมาสู่คนในครอบครัวนั่นเองค่ะเพราะสาละแหน่เป็นธาตุไฟนะคะซึ่งนะคะการปลูกสาละแหน่เป็นต้นไม้นี่มีพลังงานของธาตุไฟซึ่งเจ้าธาตุไฟเนี้ยจะนำข่าวดีมาสู่คนในบ้านนะคะมีแต่ข่าวดีๆฝากเป็นมงคลมาสู่ในบ้านไม่มีข่าวร้ายแน่นอนนะคะร้องค่ะการกำจัดนะคะพลังฉีนั้นมีได้หลายทางหนึ่งในนั้นก็คือการปลูกต้นไม้แล้วก็ใช้เครื่องหอมนะคะซึ่งพวกนี้นะคะจะทำให้พลังงานฉีนะคะในบ้านนั้นลดน้อยถอยลงนั่นเองค่ะแนะนำนะคะการปลูกสปีมินต์นะคะนอกจากวางข้างกำแพงบ้านแล้วนะคะหรือนอกบ้านแล้วแนะนำให้ปลูกในห้องครัวได้นะคะเพื่อกำจัดพลังฉีที่ไม่ดีและดึงดูดความมั่งคั่งนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเลิฟดีโฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเราอะนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ